สามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงสวัสดีครับอยู่กับครูบูมสอนดำน้ำนะครับวันนี้เนี่ยจะมาคุยให้ฟังเรื่องของกล้องแอคชั่นแคมีราสำหรับการถ่ายภาพใต้น้ำครับซึ่งผมเนี่ยเคยทำรีวิวกล้องแอคชั่นแคมีราหลายตัวมากๆครับที่สำหรับการถ่ายวิดีโอใต้น้ำแล้วก็สังเกตว่าเวลาผมเอาไปถ่ายเนี่ยรูปมันจะสวยทุกอันเลยแต่เพื่อนๆซื้อไปในบางทีบอกเอ๊ะทำไมถ่ายไม่สวยเหมือนที่ผมทำรีวิวเลยนะครับอย่างนี้ต้องให้เข้าใจก่อนพวกกล้องแอคชั่นแคมีราเนี่ยครับแบบเนี้ยนะมีหลายตัวเลยนะครับก็เป็นกล้องกันน้ำครับซึ่งราคามันถูกมากๆนะเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวนึงมีตั้งแต่แบบ600จนถึงแบบ 4-5,000 บาทหรือจะเป็นแบรนด์เนมแบบ GoPro ก็แบบตัวนึงเดี๋ยวนี้น่าจะหมื่นใช่ป่ะประมาณหมื่นนิดๆนะครับก็ใช้ได้หมดเลยนะครับต้องบอกว่ากล้องพวกนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรความชาร์จเซ็นเซอร์ต่างๆตามราคาแล้วก็ในแต่ละรุ่นเนี่ยไว้บาลานซ์ก็แตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งจะต้องบอกก่อนว่ากล้องที่ราคาไม่แพงอย่างที่ผมรีวิวเนี่ยตัว 1,000 4,000 5,000 2,000 ไม่เกิน 3,000 บาทหรือ 3,000 ต้นๆเนี่ยไว้บาลานซ์มันไม่ได้เก่งครับไว้บาลานซ์มันไม่ได้เก่งเหมือนกล้องแบบแพงๆแบรนด์เนมดังนั้นเนี่ยถ้าเอาไปปุ๊บกดอัดถ่ายเลยเนี่ยแน่นอนครับสีที่ออกมาอาจจะไม่ได้สวยงามมากนักนะครับอาจจะเขียวๆตุ่นๆเนาะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ปรับไว้บาลานซ์แล้วก็ใช้หมดในไว้บาลานซ์ออโต้ครับแล้วก็จริงๆแล้วทุกๆแทบจะทุกวิดีโอที่ผมถ่ายเลยนะผมจะใช้ไฟวิดีโอช่วยนะครับก็สามารถซื้อได้ครับไฟวิดีโอมีเยอะแยะเลยเนาะไฟหรือว่าเป็นไฟฉายถ่ายวิดีโอด้วยก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมีรีวิวอีกตัวนึงเนาะเป็นตัวนี้นะครับเป็น Ring Flash วิดีโอสำหรับกล้องแอคชั่นแคมีราโดยเฉพาะครับก็เพิ่งสั่งมาใช้เองเลยเนาะเพิ่งซื้อมานะครับตัวนี้เนี่ยกันน้ำ40เมตรแต่ของ Andora ยังไม่ได้เทสนะครับเดี๋ยววันไหนแกะกล่องเนี่ยเดี๋ยวจะทำวิดีโอนะครับถ่ายให้ดูว่าใต้น้ำได้ใช้ไฟดีโอที่เป็นริงแฟลชแบบนี้เนี่ยสะดวกแล้วใช้งานง่ายแค่ไหนครับแต่อันนั้นมันเป็นอีกประเด็นนึงนะวันนี้เนี่ยอยากจะแนะนำก่อนว่าเวลาใครซื้อกล้องแอคชั่นแคมีราไม่ต้องห่วงนะว่าซื้อตัวราคาถูกไปแล้วมันจะถ่ายวิดีโอไม่สวยนะครับถ้ามีไฟยังไงก็ถ่ายสวยและถ้าไม่มีไฟนะครับต่อให้เป็นกล้องแพงยังไงมันก็ไม่สวยสีมันไม่ครบนะครับต่อให้คุณไปดันไว้บาลานซ์สู้ยังไงเนี่ยมันสู้ไม่ได้หรอกนะเพราะใต้น้ำอย่างที่เราเคยเรียนกันไปคือแสงสีแดงเนี่ยมันถูกแบบabsorption หายไปหมดเลยโดยเฉพาะยิ่งลึกยิ่งไม่มีแสงนะครับดังนั้นไม่ต้องตกใจนะทีนี้สำหรับคนที่ถ่ายวิดีโอจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับกับความชัดของภาพเพราะพวกนี้เนี่ยถ่ายได้ 4K ถ่าย Full HD สบายๆอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ไปถ่ายรูปนะครับที่เป็นไฟล์ JPEG เนี่ยแหละกล้องพวกนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลามันบันทึกภาพขึ้นมาครับภาพมันเป็นภาพที่เหมือนแบบถูกครับครอปจากหน้าจอดังนั้นเนี่ยไฟล์ต่างๆในเกรนต่างๆเนี่ยมันไม่ได้สวยงามไม่ได้เอามาใช้งานได้คือถ่ายบนบกเนี่ยแสงมันแรงครับแอคชั่นแคมีราเลนมันเป็นเลนส์ไวด์นะดังนั้นมันเก็บแสงได้เยอะนะครับภาพมันจะคมสวยสดใสเลยแต่พอถ่ายใต้น้ำเนี่ยมันจะเขียวๆฟ้าๆไม่สวยเลยนะครับต่อให้เราเอาเข้าโปรแกรมแต่งภาพเข้า Lightroom เข้า Photoshop ดันไว้บาลานซ์กันให้สุดใส่ฟิลเตอร์สีแดงช่วยกันสุดลูกหูลูกตาแล้วนะก็ยังทำอะไรไม่ได้ผมบอกเลยนะดังนั้นเนี่ยกล้องพวกนี้นะครับกล้องแอคชั่นแคมีราพวกนี้ผมบอกเลยอย่าเอาไปถ่ายรูปนะครับยกเว้นบนบกนะโอเคใต้น้ำอย่าเอาไปถ่ายรูปครับไม่มีประโยชน์เลยนะเอาถ่ายวิดีโอแล้วถ่าย 4K แล้วมาครอปแล้วไปปรับยังสวยกว่าอีกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยมีคนบอกว่าให้ใช้เลสฟิลเตอร์นะครับคือจะบอกว่าเลสฟิลเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณภาพของน้ำเรื่องของแสงเรื่องของความลึกซึ่งมันเกี่ยวพันกันหลายอย่างคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าเลสฟิลเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้ทุกกรณีแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เลสฟิลเตอร์ที่เป็นของปลอมออกมาเยอะมากนะมันก็จะลงไปแดงแบบเป็นทะเลเลือดเลยซึ่งมันใช้ไม่ได้ครับเลสฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีค่าสีของมันต่างๆนะที่เหมาะสมกับความลึกและสภาพสีของน้ำอีกด้วยถ้าน้ำสีเขียวคุณไปเอาเลสฟิลเตอร์แดงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้นะบางทีมันต้องอาจจะต้องอมม่วงอมส้มอะไรก็ตามนะครับแล้วมันต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะแล้วคืออย่างนี้คือถ้าเราไม่มีประสบการณ์อ่ะมันใช้ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ถ้าใครงบน้อยยังไม่มีตังค์ซื้อไฟวิดีโอเนาะก็อย่างเนี้ยนะที่เป็นอันโดร่าอย่างเงี้ยคือจะบอกว่านี่ราคาพันกว่าบาทเองนะมันถูกมากนะครับหรือว่าไฟฉายที่เราจะใช้ดำน้ำเนี่ยถ้าเป็นไฟถ่ายวิดีโอก็ตัวนึงเริ่มต้นก็ประมาณถ้าไฟถ่ายวิดีโอน่าจะประมาณ 2,000 นะครับ 2,000 แต่ว่าอันนี้ถูกกว่านะเอางี้ถ้าใครยังไม่มีงบซื้อไฟฉายถ่ายวิดีโอนะครับวิธีง่ายที่สุดในการถ่ายภาพซื้อกล้องใหม่ๆนะคือพยายามถ่ายน้ำตื้นช่วงประมาณ4เมตรครับ4เมตรยังพอปรับแสงอะไรกลับมาได้นะแล้วก็ให้หันหลังให้แสงอาทิตย์พูดง่ายแสงมาเนี่ยจะต้องเข้าไปที่ subject นะถ่ายตามยอดกองหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังพอโอเคนะครับหรือว่าถ้าใครมีเลสฟิลเตอร์อ่ะก็ใส่เลสฟิลเตอร์ไปนะเดี๋ยวนี้ราคาไม่กี่ร้อยบาทนะครับเลสฟิลเตอร์เนี่ยจะใช้ได้ช่วงความลึกตั้งแต่2เมตร
ลงไปไม่เกิน15เมตรอยู่ที่ความใสของน้ำด้วยถ้าไปถ่ายสัตหีบนี่6เมตรไม่เกินนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไปใช้ซิมิลันอย่างเงี้ยอาจจะ15เมตรได้อยู่นะเอาเป็นว่าใครเลือกซื้อกล้องแอคชั่นแคมร่าเพื่อไปถ่ายรูปใต้น้ำนะครับก็เลือกให้ถูกนะซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสมจะได้ไม่ผิดหวังแล้วที่สำคัญนะครับพวกนี้เนี่ยแล้วก็ไอ้พวกสายรัดแล้วก็ดูดีๆอย่าไปไว้ใจมันมากนะครับให้กล้องอยู่ในมือตลอดเวลาเพราะว่าหลายคนเนี่ยผมจะบอกว่ากล้องแอคชั่นแคมเปอร่าเนี่ยเป็นของที่เจอใต้น้ำบ่อยมากๆนะก็เพื่อนๆทำตกกันไว้เยอะนะครับโชคดีบางคนก็หาเจ้าของเจอบางคนหาไม่เจอก็เสียเรียกอะไรเสียของไปนะเอาเป็นว่าเวลาได้มานะครับจะซื้อโฟสก็ได้จับแล้วมันจะได้ลอยนะครับเป็นโฟสอาร์มนะเป็นไอ้แท่งๆที่ลอยน้ำนะครับหรือว่าจะใส่เป็นสายคล้องมือแล้วอย่าปล่อยห้อยไว้นะครับคล้องมือแล้วจับไว้ตลอดเวลาถ่ายนะครับแล้วก็เวลาขึ้นลงเรือสำคัญที่สุดคือส่งกล้องให้เด็กเรือก่อนนะครับส่งกล้องขึ้นไปก่อนเลยอย่าแบบห้อยกล้องติดไว้แล้วก็ปล่อยกอกแกกกอกแกกเนี่ยคือที่น้ำเข้าเฮาสิ่งพังเพราะคุณอ่ะห้อยชอบห้อยกันไว้แบบนี้แล้วก็ชนแท้งเทิงฟาดกันนะครับเฮาสิ่งแตกหมดครับนะส่วนเรื่องการทำโอลิงนะครับการเช็คว่ากล้องน้ำเข้าหรือเปล่าเคยทำวิดีโอสอนไว้แล้วนะครับกลับไปดูวิดีโอเก่าๆได้เลยเนาะก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะเรื่องกล้องแอคชั่นแคมีราที่ใช้ถ่ายใต้น้ำใครมีเงินเยอะกว่านั้นก็ไปซื้อพวกกล้องคอมแพคที่ถ่ายใต้น้ำได้นะครับหรือว่าใครจะไปซื้ กล้องที่มีคุณภาพสูงกว่านั้นอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้แนะนำสำหรับคนที่งบน้อยราคาไม่แพงนะก็ลองดูครับกับกล้องแอคชั่นแคมีราราคาไม่แพงนะครับซื้อให้เป็นใช้ให้เป็นนะครับรับรองก็จะถ่ายรูปใต้น้ำได้แน่นอนโอเควันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วไปกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะก็คอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำคือของรีวิวต่างๆที่เกี่ยวกับดำน้ำเนี่ยก็จะลงไว้ประมาณเนี่ยครับวันพุธนะประมาณ2ทุ่มตรงแบบนี้ครับอาจจะมีบ้างบางอาทิตย์ลงไม่ลงบ้างนะแล้วแต่เวลาว่างที่จะมาพูดคุยแล้วก็ทำวิดีโอนะครับส่วนใครอยากจะให้พูดเรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำในแง่มุมไหนนะครับก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะก็อยากให้เพื่อนๆครับที่เป็นนักดำน้ำนะครับติดตามแล้วก็ลองดูครับมีคำถามอะไรฝากไว้ได้นะครับแล้วถ้ายาวๆจริงๆอยากทำเป็นวิดีโอจริงเดี๋ยวจะทำเป็นวิดีโอตอบด้วยนะครับส่วนเรื่องรีวิวร้านดำน้ำเดี๋ยวขอวันไหนไปกรุงเทพมีแน่นอนนะครับหรือไปภูเก็ตมีแน่นอนมีร้านที่เราอยากจะไปรีวิวหลายๆร้านเลยนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ